สวัสดีครับพบกับรายการครูปฐมคนเก่งซึ่งจัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ซึ่งได้จัดชุดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างครูพันธุ์ใหม่ที่มีเทคนิคและวิธีการสอนที่นอกเหนือจากตำรานะครับวันนี้พบกับกระผมพิมพ์วัฒน์ธรรมใจนักวิชาการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทเช่นกันครับวันนี้เรามีคุณครูมาร่วมรายการซึ่งเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดด่านสำโรงสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะครับสำหรับวันนี้เราก็จะนำเสนอกิจกรรมที่จะเสริมสร้างในเรื่องของกระบวนการคิดนะครับตั้งชื่อว่า7สหายได้เท่ากันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการบวกและการลบนะครับพอพูดถึงโจทย์การบวกและการลบเนี่ยครับถ้าเรานำโจทย์การบวกการลบไปให้นักเรียนทำเลยเนี่ยนักเรียนอาจจะรู้สึกเบื่อนะครับแต่ถ้าเรานำโจทย์เหล่านี้มาทำเป็นเกมนักเรียนก็อาจจะรู้สึกอยากจะทำอยากจะแก้โจทย์ปัญหานี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า7สหายได้เท่ากันจะมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญชมนะครับลักษณะของ7สหายได้เท่ากันนะครับก็จะประกอบไปด้วยรูปวงกลมทั้งหมด7รูปนะครับมาวางซ้อนๆกันนี้นะครับแล้วในวงกลมแต่ละวงนะครับก็จะมีพื้นที่อยู่3ส่วนนะครับสำหรับวางตัวเลขแทนจำนวนแล้วมีกฎกติกาบอกว่าอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเกมนี้นะครับบอกว่าทำให้ทุกๆจำนวนในรูปวงกลมนะครับมีผลบวกเป็น21นะครับคุณครูที่ดูอยู่นะครับลองทำตามด้วยนะครับดูที่โจทย์นี้นะครับโจทย์นี้เขาตั้งไว้อย่างนี้นะครับในรูปวงกลมเนี่ยมีรูปกลมนี้มี13 4 1 11 10แล้วก็มีจำนวนอยู่ข้างๆนี่นะครับสำหรับนำไปเติมให้ใช้เฉพาะจำนวนที่อยู่ด้านข้างนี้เท่านั้นนะครับแล้วกติกาบอกว่าต้องทำให้ทุกๆรูปวงกลมมีผลรวมเป็น21นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างกระบวนการคิดกันนะครับว่าคิดยังไงนะครับขอดูที่วงกลมรูปนี้ก่อนนะครับตรงนี้ครับคุณครูครับตัวนี้มีจำนวนอะไรอยู่ครับ13แต่มีพื้นที่อยู่2อันสำหรับนำตัวเลขแทนจำนวนมาวางมีอยู่13ขาดอีกเท่าไหร่ครับถึงจะครบ21ขาดอีกเท่าไหร่ครับคุณครูครับ8นะครับนะเห็นไหมครับเด็กตอนนี้เด็กเขาจะได้เรียนเรื่องการบวกการลบไปในตัวนะครับขาดอีก8ทีนี้8ก็ต้องมาดูว่า8เราต้องการ2จำนวนใช่ไหมครับแล้วก็มาดูว่ามี2จำนวนไหนบ้างที่รวมกันได้8มีอะไรบ้างครับ2 6กับ2ผมจับขึ้นมาวาง5กับ3แล้วก็5กับ3มี2คู่เอาล่ะปัญหาเริ่มเกิดแล้วล่ะถ้ามี2คู่อย่างนี้ก็ต้องทดลองทีละคู่คุณครูอยากทดลองคู่ไหนก่อนครับเอา6กับ2กับ6กับ2ก่อนนะเพราะว่าเราเจอก่อนฉะนั้นเราเอา6กับ2มาวางเลยผมทดลองนำ6มาวางตรงนี้นำ2มาวางตรงนี้ยังไง13บวกด้วย6บวกด้วย2ได้เท่ากับ21อยู่แล้วลองดูถัดไปนะครับวงถัดไป4กับ6รวมกันได้10 10 10ค่ะแต่เราต้องการ21 21รูปวงกลมนี้มีอยู่10ขาดอีก11 11ค่ะมีจำนวนไหนไหมครับที่เป็น11ไม่มีก็แสดงว่า6กับ2ใช้ไม่ได้ยังใช้ได้อยู่เรายังไม่ได้สลับกันลองดูนะฮะอ้าวลองสลับกันดูอีกทีเมื่อกี้ผม6วางนี้ผมเอา2วางตรงนี้นำ6วางตรงนี้ตรงนี้ก็ยังได้เท่าเดิมอยู่นะครับไม่ว่าจะสลับตำแหน่งยังไงก็ตามตรงนี้เป็น21แต่มาดูตรงนี้ครับ4กับ2เป็น6ขาดอีกเท่าไหร่ครับถึงจะครบ21อีก15มีไหมครับไม่มีก็แสดงว่า2กับ6ใช้ได้ไหมครับคู่นี้ใช้ไม่ได้ก็ลากคืนไปต่อไปครับมีคู่ไหนอีกครับเมื่อกี้ที่เราว่าไว้5กับ3เอาล่ะทดลองดูเอา5วางตรงไหนดีครับคุณครูครับตรงไหนก็ได้ลองก่อนลองก่อนลองตรงนี้นะ5แล้วก็3ตรงนี้รวมกันได้21แน่นอนอยู่แล้วแต่ตรงนี้ครับ4กับ5รวมเป็น9 9 9ท่านผู้ชมทางบ้านบอกได้ไหมครับว่า10รวมกันได้เท่าไหร่2ไม่ได้ได้ขาดเท่าไหร่ครับถึงจะได้21เกินขาดอีก
อ้าว9บวก10ได้19บวก11ได้20บวกอีก12ใช่ไหมครับ12มีไหมครับมีค่ะมีอันนี้ลากมาต่อไปครับ12กับ1เป็น13ขาดเท่าไหร่ครับขาดอีก8นะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการฝึกบวกลบจำนวนซึ่งง่ายๆนะครับไม่ยากเลยเอาละวงถัดไปครับมีอยู่1แสดงว่า2จำนวนตรงนี้รวมกันต้องได้เท่าไหร่ครับ20 20มีไหมครับ20มีคู่ไหนบ้างที่รวมกันได้20 12กับ8 12กับ8 12กับ8ไปแล้วเอา8ไปแล้วเนี่ย8ไปแล้วครับตอนนี้เหลือ14กับ6 14กับ6เอาละทีนี้การที่จะนำ14มาวางถ้าผมนำ14มาวางตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับเกินนี่ไงครับ14กับ11รวมเป็น25เกินฉะนั้น14ต้องวางตรงนี้ก็เป็น15ขาด6วางตรงนี้วงถัดไปครับ11กับ6เป็น17ขาดเท่าไหร่ครับ17ขาด4ขาด4มีมั้ยไม่มีแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตั้งแต่ที่เราเรียงนี้ตรงนี้ครับ8กับ12เนี่ยนะฮะไม่ถูกต้องเอาใหม่ไม่ต้องรื้อทั้งหมดนะครับเอาเฉพาะอันที่ไม่ถูกอันนี้เราสลับเอา12มาใส่8ไว้ตรงนี้12ไว้ตรงนี้นะตรงนี้ก็ยังได้อันนี้ไม่ได้แล้วนี่ครับไม่ได้เพราะวงข้างบนไม่ได้ก็แสดงว่าเอา5ไว้ตรงนั้นไม่ได้ใช่แล้วครับเอา5ไว้ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมไล่ตั้งแต่แรกเลยต้องสลับตั้งแต่แรกเลย3กับ5สลับกันดูครับอันนี้ก็นักเรียนก็ได้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแต่ลองผิดลองถูกไม่ใช่ไม่ได้ความรู้อะไรนะครับได้ความรู้เรื่องของการบวกการลบได้ฝึกทักษะไปในตัวนะครับเขาทำโจทย์นี้อาจจะไม่สำเร็จก็จริงแต่ในกระบวนการน่ะของเขาได้เรียนรู้ไปในตัวนะครับเอาละตอนนี้4กับ3รวมเป็น7ขาดอีกเท่าไหร่ครับถึงจะครบ21ขาดอีก2เป็น10ขาดอีก14ใช่ไหมครับต่อไปครับ14กับ1เป็น15ขาดอีกเท่าไหร่ครับ15ขาดอีก6ขาดอีก6สักพักก็จะเริ่มคล่องต่อไป1 2อันนี้ก็ขาด20ขาด10ก็เป็น12กับ8 12วางตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าวงถัดไปมันจะทำให้เกินนะครับเอาละได้ละคราวนี้น่าจะไปรอดนะครับ8กับ11เป็น19นะขาดเท่าไหร่ครับผู้ชมทางบ้านครับขาดเท่าไหร่ครับขาดอีก2นะครับวงถัดไปครับ10กับ2รวมเป็น12ขาดอีกเท่าไหร่ครับขาดอีก9นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ5กับ9รวมกันเป็น14ขาดอีกขาดอีก7นะอันนี้ก็สำเร็จนะครับเห็นไหมครับการแก้ปัญหาของ7สหายได้เท่ากันใช้กระบวนการเยอะแยะมากมายนะครับจะเห็นว่าถ้านักเรียนได้ลองทำเนี่ยนักเรียนจะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้องในระหว่างกระบวนการที่นักเรียนได้ลองผิดลองถูกเนี่ยคุณครูก็ต้องคอยแนะนำให้กำลังใจนะครับว่ามันอาจจะมีต้องสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งยังไงให้สามารถคิดหาคำตอบได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านนะครับลองดูโจทย์ข้อนี้นะครับลองดูอีกสักข้อนะครับผมสุ่มโจทย์ก่อนนะโอเคตรงนี้นะครับได้ละสำหรับโจทย์ตรงนี้นะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของทาง ETV นะครับที่เข้าดูอยู่นะครับเอาล่ะโจทย์ข้อนี้ครับคุณครูที่ชมอยู่ทั้งบ้านนะครับเขียนรูปวงกลม7วงซ้อนๆกันอย่างนี้นะครับจากนั้นก็คัดตัวเลขให้เหมือนกับตรงนี้เลยครับใส่ตามวงนี้เลยแล้วก็ตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับนะตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับให้เห็นทั้งหมดนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมขยับตัวเลขขึ้นข้างบนนิดนึงจะได้เห็นกันนะครับในรูปวงกลมก็จะเห็นมี10มี7มี3มี6มี12นะครับส่วนตัวเลขที่เราจะนำไปเติมนะครับก็มี13 8 4 9 11 2 14 1และ5นะครับใช้เฉพาะ
ตัวเลขที่ปรากฏเหล่านี้เท่านั้นนะครับนะตัวอื่นห้ามใช้นะครับแล้วลองทำดูนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับคุณครูต้องลองฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะครับจะได้ฝึกการบวกการลบไปในตัวฉะนั้นถ้าอยากให้นักเรียนได้ฝึกการบวกการลบให้คล่องก็ลองใช้เกมนี้นะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวลองพัฒนาให้ยากขึ้นอีกนิดนึง21อาจจะน้อยไปนะครับถ้าลองเป็นสัก99ดูนะครับว่าคุณครูจะยังบวกได้อยู่ไหมนะครับเอาเดี๋ยวผมลองสุ่มโจทย์ก่อนนะครับเอาล่ะได้โจทย์แล้วนะครับคุณครูที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับลองทำตามก็ได้นะครับโจทย์ไปก็ได้นะครับในรูปวงกลมนะครับ7รูปนี่นะครับมีจำนวนที่อยู่ฟิกอยู่แล้วนะครับ21 29 37 45 33แล้วจำนวนที่จะต้องนำมาใช้เติมก็คือ49 9 13 25 17 41 53 57และ61นะครับใช้จำนวนนี้เท่านั้นนะครับที่กำหนดให้มาเติมเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับมาเริ่มกระบวนการก่อนกระบวนการใช้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมครับคุณครูครับเหมือนกันก็คือหาจำนวนมาเติมในแต่ละวงตรงนี้เขาบอกกติกาว่าทำให้ทุกๆรูปวงกลมมีผลบวกเป็น99นะความรู้ยังไม่เกินชั้นป.1 นะครับเอาล่ะมาตรงนี้ก่อนตรงนี้มีอยู่21ขาดอีกเท่าไหร่ครับ2จำนวนนี้ที่รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับถึงจะครบ99 78เอาล่ะพอบอกว่า78มันก็ต้องมีวิธีการคิดนะครับเราต้องการ99ใช่ไหมครับถ้ามีอยู่21คุณครูดูหลักหน่วยหลักหน่วยเป็น1เราต้องการ9แสดงว่าหลักหน่วยขาดอีกเท่าไหร่ครับขาดอีก8ขาดอีก8หลัก10เราต้องการ9แต่มีอยู่แค่20ขาดเท่าไหร่ครับ7ก็แสดงว่าขาด78เราก็มาดูซิว่า2จำนวนไหนบ้างที่รวมกันแล้วได้78มีไหมครับมีครูบอกว่านี่ง่าย53กับ25เอาคู่กันก่อนมีคู่อื่นอีกไหมครับเอา10 61กับ17 61กับ17 17มี2คู่มีคู่อื่นอีกไหมครับนี่ถ้ามีคู่อื่นอีกก็การสุ่มทำก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าได้ฝึกทักษะเยอะนะครับมีไหมครับไม่มีเราต้องการเท่าไหร่นะ78ใช่ไหมครับ57กับ41เกินโอเคนะครับเอาล่ะไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีก็เริ่มครับกระบวนการเดิมครับ2คู่ครับ25กับ53รวมได้78แล้วก็61กับ17รวมได้78คุณครูเลือกคู่ไหนครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านครับเลือกไหนเลือกคู่ไหนครับ25กับ53นะยังไม่เข็ดนะอันไหนเจอก่อนจะลองได้ครับมาลองดู25กับ53เอา25วางตรงไหนดีตรงนี้หรือตรงนี้ดีครับวางช่องแรกแต่ก่อนจะวางเราก็ต้องลองคิดก่อนนะครับสมมติวางตรงนี้29กับ25รวมกันเป็นเท่าไหร่นะครับ4วิธีคิดง่ายๆ25กับ25รวมกันได้50แล้ว29เนี่ยมันมากกว่า25อยู่4ก็ได้เป็น54ขาดอีกเท่าไหร่ครับถึงจะครบ99 54ขาดอีก45มีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีก็แสดงว่า25วางตรงนี้ไม่ได้ละเป็น25นะครับฉะนั้นก่อนจะคิดวางนะครับนักเรียนก็ต้องได้ใช้กระบวนการคิดก่อนนะครับเอาล่ะถ้าเราวางอย่างนี้นะครับตรงนี้ยังไงก็ได้99อยู่แล้วนะครับ53บวกกับ29ได้เท่าไหร่ครับ13 4เป็น8 2กับ5ก็เป็น7ทดอีก1ก็เป็น8ขาดอีกเท่าไหร่ครับขาดอีก10เท่าไหร่ครับ12ใช่ไหมครับมีไหมครับไม่มีก็แสดงว่าคู่นี้ใช้ได้ไหมครับไม่ได้เห็นไหมผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะคู่แรกที่เราเจอเนี่ยอาจจะไม่ใช่คู่ที่ใช่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับลองผิดลองถูกไปได้นะยังไงผิดถูกยังไงก็ได้ฝึกทักษะนะครับเอาล่ะคราวนี้น่าจะถูกต้องนะครับ61กับ17ถ้าเลือกวางคุณครูจะวางตรงไหนดีครับ
61วางตรงไหนตรงนี้หรือตรงนี้ดีตรงนี้ตรงนี้นะโอเคนี่นะครับตรงนี้ได้99นะครับวงต่อไปนะครับ29กับ17รวมกันได้เท่าไหร่ครับ46 46ขาดอีกเท่าไหร่ครับ46ขาดอีก3 3 3 3หลักหน่วยขาดอีก3ขาดอีก53มีไหมครับ53มีนี่ไง53เริ่มมาถูกทางแล้วนะครับต่อไปครับ53กับ37มีเทคนิคอีกอันเพิ่มเติมนะครับถ้าเห็น2จำนวนอย่างนี้นะหลักหน่วย3กับ7รวมกันเป็นได้10 5กับ3รวมกันได้8ได้10ละรวมกับที่80กับอีก10ก็เป็น90ขาดได้เท่าไหร่ครับ9 99ต่อไปครับ37ขาดอีกเท่าไหร่ครับ2จำนวนรวมกันได้62มีไหมครับ62 49กับ13นี่ไงครับเจอแล้วนี่ไงนะเอาล่ะพอเจอ49กับ13 49จะวางตรงไหนดีวางตรงนี้ได้ไหมลองดู49วางตรงนี้13วางตรงนี้49กับ45รวมกันเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับเรารู้ว่า45บวก45ได้90ใช่ไหมครับแต่49มันมากกว่า45อยู่4ก็แสดงว่า94ขาดเท่าไหร่ครับ94ขาดอีก5มีไหมครับไม่มีไม่มีก็ลองสลับดูไม่แน่นะข้อนี้อาจจะต้องสลับตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้ได้ไหมครับไม่ได้ลองดูนะ13กับ45รวมเป็น58ขาดอีกได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เป็นไงครับก็แสดงว่าผิดตั้งแต่แรกไม่ถูกตั้งแต่แรกนะครับนะเราจะไม่บอกว่าผิดนะโอ้ไม่ถูกแล้วกันนะครับแล้วมันต่างกันยังไงก็ระหว่างทำผิดกับทำไม่ถูกในความรู้สึกต่างกันเยอะนะครับนะรู้สึกต่างกันเหมือนเราบอกใครสักคนคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเขาก็อาจจะแก้ไขแต่ถ้าบอกคุณทำผิดอย่างนี้มันจะเหมือนเป็นการลงโทษนะครับสลับตั้งแต่แรกเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะคล่องแล้วนะครับอันนี้นะครับ61กับ29รวมเป็น80 90นะครับขาดอีก9 90ขาดอีก90ขาดอีก9ต่อไป37กับ9เป็น46ขาดอีก46ขาดอีก3ขาดอีกเท่าไหร่ครับ46ก็ต้องขาดอีก53มีไหมครับมีค่ะต่อไปครับ37กับเท่าไหร่ครับถึงจะครบ99 62 62คู่ไหนครับได้62รวมกันได้62เมื่อกี้13กับ49นี่ก็ฮะใช่ไหมครับ13กับ49โอเคต่อลอง49ตรงนี้13ตรงนี้จะได้ไหมลองดูนะครับ13กับ45รวมเป็น58 58ขาดอีก41 41 41ต่อไปครับ41กับ33ขาดอีกคุณครูลองไล่ดูนะครับหลักหน่วยรวมกันได้4ขาดอีก5ใช่ไหมครับหลัก10รวมกันได้7ขาดอีก2นี่ครับ25 25แล้วก็จำนวนสุดท้ายก็ตรงนี้นะครับเป็นไงครับยากไหมครับคุณครูที่ชมอยู่ทั้งบ้านอาจจะตามไม่ทันนิดนึงนะต้องค่อยๆทำไปนะครับฝึกบ่อยๆเดี๋ยวจะเป็นเองนะครับและโจทย์พวกนี้นะครับคุณครูสามารถที่จะคิดเองได้ใช่ไหมครับคุณครูสามารถที่จะนำตัวเลขแทนจำนวนมาใส่ก่อนก็ได้นะให้บวกเป็น99ใส่ไปก่อนจากนั้นค่อยๆถอดตัวเลขออกถ้าจะให้ง่ายก็ถอดออกวงละตัวนะแล้วก็สลับกันบ้างวงละตัว2ตัว3ตัวนะครับตามลำดับความยากง่ายและตรงนี้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์สอนเรื่องอื่นได้อย่างตัวนี้เห็นว่าสอนป.1 เหรอครับนี่บวกจำนวนนับไม่เกิน100สอนป.1 ถ้ามีนักเรียนอยู่ชั้นป.4 ป.5 ป.6 ที่เขาเรียนทศยมทำยังไงก็ปรับได้ครับสมมุตินะครับว่าปรับมาเป็นอย่างนี้เอาสอนเป็นทศยมก็แล้วกันนะลองดูนะครับนี่นะครับทำให้ผลบวกทุกๆวงนะครับให้มีผลบวกเป็น3แล้วกันนะครับลักษณะการคิดเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับ7วงเหมือนกันจะเห็นว่าจำนวนมันน้อยลงละ
เมื่อกี้บวกถึง21บวกถึง99โอ้โหยากมากเลยอันนี้แค่3เองนะครับแต่มันยากตรงที่เป็นทศนิยมดูอันแรกอาจจะไม่ยากนะครับ 1.5 ขาดอีกเท่าไหร่ครับจริงๆครบ3 1.5 1.5 ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ3ใช่ไหมครับก็ขาดอีก 1.5 หาดูสิครับ2จำนวนไหนที่รวมกันได้ 1.5 มีอะไรบ้างครับ 1.1 กับ 0.4 แล้วก็ 0.6 0.6 กับ 0.9 มีอะไรอีกไหมครับรู้สึกข้อนี้จะมี3คู่นะ 1.0 กับ 0.5 เอาละสิจะใช้แบบเมื่อกี้ไหมครับเมื่อกี้เราเลือกอันสุดอันแรกก่อนสุดท้ายก็ไปได้อันสุดท้ายนะครับอันนี้ลองกลับกันดูนะครับลองอันสุดท้ายก่อนนะผมลองคู่นี้ก่อนนะครับ 1.0 กับ 0.5 นะครับถ้าผมเอา 1.0 วางตรงนี้ 0.5 วางตรงนี้ทำให้วงแรกได้3วงถัดไปนะครับ 1.4 กับ 0.5 รวมกันได้เท่าไหร่ครับวงถัดไปวงนี้นะครับ 1.9 ใช่ไหมครับ 1.9 ขาดอีกเท่าไหร่ครับถึงจะครบ3ขาดอีก 1.1 ใช่ไหมครับ 1.1 มีไหมครับมีอยู่ข้างบนนี่ไงนะเอามาใช้ก่อนต่อไปครับ 1.1 กับ 1.2 รวมกันเป็น 2.3 ขาดอีก 0.7 มีไหมครับไม่มีก็แสดงว่าตรงนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้แต่เรายังไม่ได้ลองสลับกันเลยนะลองสลับดูอีกทีก่อนนะครับเพื่อความชัวร์ลองย้าย 0.5 มาไว้ตรงนี้ 1.0 มาไว้ตรงนี้แน่นอนครับวงแรกผลบวกยังเท่ากันอยู่นะครับต่อไปครับ 1.4 กับ 1.0 รวมกันก็เป็น 2.4 ขาดอีก 0.1 อยู่ตรงนี้ครับ 0.6 ครับ 0.6 ต่อไปครับวงถัดไป 0.6 กับ 1.2เป็น 1.8 ขาดอีก 1.8 มีไหมครับ 1.8 เนี่ยไม่มีไม่มีก็แสดงว่าคู่ที่เป็น 1.0 กับ 0.5 ใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็เอาคืนไปต่อไปลองคู่อื่นครับคุณครูคิดว่าคู่ไหนครับเมื่อกี้เราลอง 1.0 กับ 0.5 นะไม่เวิร์กนะครับคู่นี้เอาถอยออกมาเลยจาก 0.60.6 กับ 0.9 นะลองเอา 0.6 ไว้ตรงนี้มันต้องให้ได้1นะ 0.9 ไว้ตรงนี้ตรงนี้ได้3แน่นอนอยู่แล้วนะครับต่อไป 1.4 กับ 0.9 ได้เท่าไหร่ครับ 2.3 ขาดอีก 0.7 มีไหมครับ 0.7 ไม่มีลองสลับดูอีกทีครับตรงนี้ยังไงก็ได้3นะครับต่อไป 1.4 กับ 0.6 ก็เป็น2ขาดอีก 1.0 มีใช่ไหมครับต่อไปครับ 1.0 กับ 1.2 เป็น 2.2 ขาดอีก 0.8 เห็นไหมเริ่มคล่องแล้วนะครับฝึกบ่อยๆนะเห็นว่าอะไรก็ตามที่เราทำผิดพลาดไปถ้าเป็นคณิตศาสตร์นะครับเวลาเราคิดเราไม่ได้เปลืองสมองนะครับเราได้ฝึกสมองนะครับต่อไปครับ 1.2 ขาดอีกเท่าไหร่ครับถึงจะครบ3 2.8 1.8 2จำนวนไหนบ้างครับที่รวมกันแล้วได้ 1.8 มี 1.3 กับ0.5 เอาล่ะผมมาลอง 1.3 วางตรงนี้ 0.5 วางตรงนี้นะครับถ้าวงถัดไปไม่ได้เดี๋ยวค่อยสลับนะครับ 1.6 กับ 0.5 รวมเป็น 2.1 ขาดอีก 0.9 มีไหมครับมีค่ะมีแต่ใช้ไปแล้วใช่ไหมครับเอาล่ะลองสลับดูอีกทีถ้าเอา 1.3 วางตรงนี้ 0.5 วางตรงนี้ตรงนี้ก็ยังเป็น 2.9 3เหมือนเดิม 1.3 กับ 1.6 รวมเป็น 2.9 เป็นยังไงครับ1.1ขาดที่ไหนครับ1.1 ก็เป็น4ฮะก็ต้องเป็น 0.1 มีไหมครับไม่มีไม่มีหมายความว่าไงครับก็
ก็ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหม 1.1 กับ 0.4 แสดงว่าเมื่อกี้ที่เราสลับมานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่จะเป็นเอาละ 0.9 ตอนสุ่มมาเขาอุตส่าห์เอาอันแรกให้แล้วเรายังไปเอาสุดท้ายนะลองดูครับไม่เป็นไรผิดพลาดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ฝึกทักษะมากเท่านั้นนะครับเราเอาคู่ 0.4 กับ 1.1 มาใส่นะครับวงแรกเป็น3วงถัดไปนะครับเป็น 2.8 ขาดอีกขออภัยครับเป็น 1.8 ขาดอีก 1.8 ขาดอีก 1.2 มีไหมครับ 1.2 1.2 ไม่มีนะครับมีแต่ 1.3 ลองสลับดูอีกที 1.1 กับ 1.4 เป็น 1.5 2.5 นะครับขาดอีก 0.5 อ๋อเดี๋ยวนี้ต่อไป 0.5 กับ 1.2 เป็น 1.7 ขาดอีก 1.3 เอาละคล่องแล้วนะครับต่อไป 1.2 ขาดอีก 1.8 ใช่ไหมครับ 1.8 มีอะไรได้ 1.8 ครับ 1.8 มี 1.3 กับ 0.5อ๋อตรงนี้ครับตัว 1.3 ใช้ไปแล้วครับก็เหลือ 0.8 กับ 1.0 ผมลองมาใส่ดูนะครับ1.0 วางนี้ 0.8 วางตรงนี้นะครับต่อไปครับ 0.8 กับ 1.6 รวมเป็น 2.4 ขาดอีก 0.6 มาเริ่มแล้วครับ 0.6 0.7 เป็นเท่าไหร่ครับเป็น2 1.2 2. ไม่ใช่คือ 2.3 เท่าไหร่ครับ 1.3 1.3 ครับ 1.3 ขาดอีก 1.7 สุดท้ายครับ 0.4 กับ 1.7 ก็ขาดอีก 0.9 โอ้ข้อนี้ใช้เวลานานนะครับนะแต่ก็ได้ฝึกทักษะเห็นไหมครับตรงนี้นักเรียนได้ฝึกการบวกการลบทศนิยมกี่ข้อเนี่ยคุณครูนับมันนับไหวไหมครับเกือบ100ข้อเลยนะเห็นไหมครับฉะนั้นนักเรียนได้ฝึกไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าคุณครูที่สอนมัธยมอยู่แล้วจะเอาไปใช้กับมัธยมได้ไหมได้ครับเป็นโจทย์อย่างนี้นะครับคุณครูก็ลองทำดูก็ได้ลองเอาลักษณะ7สหายได้เท่ากันเนี่ยรูปวงกลม7วงวางทับๆกันเนี่ยครับแล้วเอาโจทย์ที่มันเป็นจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มบวกใส่เข้าไปแล้วตั้งกติกาว่าทุกๆวงผลบวกต้องเป็น0อย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทักษะกระบวนการคิดอย่างหนึ่งนะครับในการพัฒนาให้นักเรียนนั้นได้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นนะครับวันนี้รายการครูประถมคนเก่งนะครับก็ต้องขอหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับติดตามชมรายการครูประถมคนเก่งนะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับซึ่งเราจะนำเสนอรายการที่พัฒนากิจกรรมสำหรับครูนำไปสร้างสรรค์กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เรื่อยๆนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ